สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะวันนี้มาในสีที่ปกติชีวิตจริงไม่ได้ใส่นะคะคือไม่เคยมีเสื้อที่สีชมพูขนาดนี้มาก่อนแต่ว่ารู้สึกว่าในวิดีโอเฟเวอริตส์เนี่ยมันควรจะเป็นอะไรที่แบบสดใสปิดปาร์ตี้นึงเพราะว่าหลายๆอย่างที่จะหยิบขึ้นมานะคะมันจะได้รับความสนใจค่ะเพราะฉะนั้นเสื้อดิฉันก็ควรจะได้รับความสนใจด้วยเช่นกันในคลิปนี้นั่นเองนะคะอย่างที่บอกกันไปในเฟเวอริตส์ที่แล้วนะคะว่าพยายามจะทำเฟเวอริตส์ให้บ่อยมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะผลักดันตัวเองให้ลองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆบ่อยขึ้นด้วยนั่นเองนะคะแต่อย่างที่ทราบกันดีนะคะใน favorites ของโมเมจะไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีการทายอินอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเกินครึ่งหนึ่งในนี้นะคะเป็นของที่เสียเงินซื้อเองนะคะเจ็บมาก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจ็บแล้วดีเราก็เลยจะมาแจ้งให้ทุกๆคนนะคะหาเงินของท่านออกไปหมุนให้เศรษฐกิจมันหมุนไปกันด้วยนั่นเองค่ะก่อนที่จะไปดูกันนะคะว่า favorites ในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรกันบ้างอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้คลิปใหม่มาจะได้ไม่พลาดกันเสียเวลาไม่ได้เพราะว่าคลิปนี้รู้อยู่ว่ามันจะยาวไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างใน favorites เดือนที่ผ่านมาค่ะหลากหลายนะวันนี้ที่จะพูดถึงนะคะก็มีทั้งผลิตภัณฑ์ไฮเอนด์ผลิตภัณฑ์ดรักสโตร์นะคะผสมผสานปนเปกันไปเนาะอย่างแรกที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือเนี่ยแหละลุคนี้คุณน่าจะเห็นแล้วในอีกคลิปหนึ่งนะคะนั่นก็คือคลิปที่รีวิว Catrice True Skin Foundation ตัวนี้นั่นเองค่ะเป็นรองพื้นดรักสโตร์ราคา390 บาทที่ดิฉันกดซื้อมาเองและภาคภูมิใจกับเขามากจริงๆว่าดิฉันเลือกสีได้พอดีแล้วก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะคะได้รองพื้นดรักสโตร์ที่เป็นเฟเวอริตตัวใหม่มาใช้แล้วชอบจริงๆนะคะถ้าเกิดอยากรู้เรื่องราวของเขาเต็มๆดูได้ในวิดีโอรีวิวที่ทำนะคะอย่างที่บอกว่าไม่ได้ได้อะไรจากCatriceเขาไม่มีคอนแทคดิฉันไม่มีคอนแทคเขาไม่รู้จักกันนะคะเป็นการส่วนตัวเลยแต่ว่าก็เห็นรีวิวจากต่างประเทศเขาว่ากันว่าดีมากก็เลยไปกดซื้อตามมาใช้แล้วชอบมากและคอนซีลเลอร์ของเขาก็เช่นเดียวกันนะคะดีทั้งคู่ในรีวิวมีทั้ง2 อย่างเลยนะคะ2ตัวนี้เป็นรู้สึกเป็นสิ่งที่แบบเจอแล้วแบบดีใจมากเพราะว่ายังไม่ค่อยเห็นใครพูดถึง2ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ในประเทศเราสักเท่าไหร่นะคะยังไงก็ถ้าเกิดใครเป็นสายที่ชอบผลิตภัณฑ์ดรักสโตร์ราคาไม่แพงมุมไปแนะนํา2ตัวนี้ก็แล้วกันค่ะอีกอันนึงที่พูดไปนะคะในคลิปของMy Acne Journey นะคะก็คือการรักษาสิวของโมเมนั่นเองเนาะตัวนี้ก็คือ Neatly Daily Toner Pack ค่ะมีคน correct โมเมมานะคะว่าตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีไม่แน่ใจว่า BHA หรือ PHA อยู่ในนี้เหมือนกันนะคะโมเมยังไม่ได้หาข้อมูลเพิ่มเติมแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยใช้ตัวนี้เป็นตัวที่เช็ดก่อนแต่งหน้าช่วงกลางวันปกติเนี่ยแหละเรารู้สึกว่ามันให้ความชุ่มชื้นดีแล้วก็กระปุกใหญ่มากนะคะรวมถึงมี Essence หรือว่าตัวน้ำผลิตพันของเขาเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะบางทีเอเซนซ์ที่มาในลักษณะแผ่นแบบนี้นะคะมันจะไม่ได้ชุ่มชื้นมากแต่ว่าตัวนี้เนี่ยโอ้โหแผ่นเดียวนี่ชุ่มชื้นสุดๆแล้วก็ทำให้หน้าเราอ่ะมันแต่งหน้าง่ายขึ้นนะคะเมคอัพติดทนนานมากยิ่งขึ้นแล้วโมรู้สึกว่ามันช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะคะก็เลยกลายเป็นเฟเวอริตตัวนี้ก็กดมาเองนะคะจากออฟฟิเชียลของ Needly นะคะก็ชอบมากถูกใจมากเดี๋ยวจะซื้อสต็อกไว้นะคะเพราะว่าใช้ทุกวันเลยในช่วงเช้าก่อนแต่งหน้านั่นเองอีก2ผลิตภัณฑ์ที่กดซื้อมาเองอีกเช่นเดียวกันนะคะตัวแรกเป็นกึ่งกันแดดกึ่งเหมือนรองพื้นอะมันจะเป็นกันแดดของ Anessa นะคะที่มาในรูปแบบของบาล์มแบบนี้มันจะไม่ใช่คูชชั่นนะคะมันจะเหมือนเป็นคล้ายๆเหมือนกึ่งบาล์มกึ่งรองพื้นแต่ว่ามีกันแดดนั่นเองนะคะซึ่งอันเนี้ยในวันที่ขี้เกียจที่ไม่ได้อยากจะลงรองพื้นแบบเต็มๆอยากจะแค่ง่ายๆนะคะทากันแดดแล้วก็ได้การปกปิดเพิ่มขึ้นสักนิดนึงนะคะตัวนี้ของ Anessa เนี่ยเป็นตัวที่โมไม่ชอบเลยนะคะใช้ไปยังไม่ได้ทันเยอะมากแต่ทุกครั้งที่ใช้รู้สึกว่าโอเคมันไม่ได้หนึบไม่ได้เหนียวได้ในเรื่องของการกันแดดแล้วก็ได้การพรางแบบสิ่งไม่พึงประสงค์บนใบหน้าเบาๆนะคะซึ่งก็ชอบเลยสีที่โมไม่เลือกมานะคะเป็นสีเบอร์2เหมือนว่าเขาจะมี1กับ2ให้เลือกนะคะเวลากดช้อปปิ้งมาเนาะคือมันจะไม่ได้เหลืองมากเนาะรองพื้นญี่ปุ่นมันจะมีความติดชมพูอยู่นิดนึงนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้ชมพูจนดูแบบหลอกหรือว่าลอยค่อนข้างโอเคเลยถ้าใครเป็นคนที่ขี้เกียจแต่งหน้ามากๆแล้วอยากได้กันแดดแล้วก็มีการพรางจุดบกพร่องเบาๆนะคะน่าจะชอบตัวนี้จาก Anessa นั่นเองค่ะส่วนอีกตัวนึงนะคะเป็นตัวที่ตอนแรกงงมากว่าทำอะไรอ่ะเกิดมาเพื่ออะไรเล่ามาซิอย่างเงี้ยนี่คือจองแซมูนมินิไฟน์ซิก้ามิสบาล์มค่ะลักษณะเท็กซ์เจอร์คล้ายกันกับ
ัวของอเนซ่าเมื่อกี้นี้เลยแต่อันนี้ลักษณะมันจะเป็นบาล์มที่ช่วยคาร์มมิ่งค่ะมันจะมีสีออกเขียวๆนิดนึงนะคะเป็นเบสสีเขียวที่มีส่วนผสมของซิก้านะคะที่เน้นในเรื่องของการทำให้ผิวของเราเนี่ยมันสงบแล้วก็ช่วยป้องกันการระคายเคืองเขาบอกว่าตัวนี้จริงๆแล้วมิสจองเนี่ยเขาออกแบบมาสำหรับในช่วงที่เราต้องใส่แมสบ่อยๆนะคะตัวนี้มุมเมก็จะใช้หลังจากที่ใช้กันแดดก็จะลงก่อนแล้วก็จะมาลงรองพื้นลงไพรเมอร์ลงอะไรอย่างอื่นก็ว่าไปแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะใช้ในวันที่แค่รู้สึกว่าวันนี้ต้องใส่แมสนานๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะลงตัวนี้ไปก่อนไม่เคยใช้ตัวนี้ทีหลังผลิตภัณฑ์อื่นๆจะใช้เป็นเหมือนคล้ายๆเบสไปเลยนะคะคือถามว่ามันเห็นอะไรบ้างเราเห็นในเรื่องของความสงบของผิวนะอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบโอ้ยเราไม่ใช่คนที่เป็นผื่นหรือว่าเป็นคนแพ้แมสหรืออะไรแต่ว่าแค่รู้สึกว่าถ้าวันไหนที่ต้องใส่แมสนานแล้วมันอาจจะมีการเสียดสีหรือมีความอบมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะเพิ่มขั้นตอนเข้าไปอีกขั้นนึงที่จะทำให้อุ่นใจว่าผิวฉันจะไม่แบบเกิดอาการหน้าปวดหัวเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งพอใช้เราก็รู้สึกว่ามันก็โอเคนะแล้วมันได้ในเรื่องของการที่ปรับให้ผิวที่อาจจะมีความแดงง่ายรอยแดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูนิวทรอลมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่เคยทราบกันเราเล่าให้ฟังเรื่องของทฤษฎีสีแล้วเนาะว่าอะไรก็ตามที่มาในเบสที่เป็นสีเขียวเนี่ยมันจะช่วยไปตัดสีแดงหรือว่าความแดงของหน้าให้ดูแบบแดงน้อยลงใครที่เป็นสายแพ้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นคนที่หน้าแดงง่ายๆระคายเคืองง่ายๆก็น่าสนใจอยู่อีกตัวนึงที่หยิบมาใช้บ่อยมากจริงๆตัวนี้เนี่ยซื้อมานานมากแล้วนางก็ยังไม่แห้งไปก็เลยหยิบมาใช้นะคะอันนี้คือ 3CE Blush Cushion ชื่อเขาเป็น Blush แต่ว่าสีของเขาเนี่ยเป็นสี Soft Brown นะคะมันก็จะเป็นสีน้ำตาลเหมือนสีแบบคอนทัวร์เลยแบบนี้วันนี้ก็ใช้อยู่เนาะใช้รองเป็นเบสหลังจากที่ลงรองพื้นวันนี้รองพื้นที่ใช้ก็คือ Catrice นะคะแล้วก็ลงตัวนี้ไปนะคะคือมันมาในสีที่ไม่เข้มจนเกินไปแล้วก็เนื้อก็จะเป็นเนื้อน้ำแบบคุชชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความใช้ง่ายคือเราก็ใช้พับนะคะซึ่งสกปรกมากนะคะที่ฉันใช้มาหลากหลายมากกดลงไปเนาะแล้วก็แตะในบริเวณที่เราอยากจะกรอบหน้าตัวเองให้มันดูมีความมีมิติมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ดูแบนดูแฟลตนะคะซึ่งเนื้อดีเกลี่ยง่ายและสีอย่างที่บอกไปมันไม่เข้มมากใครที่กลัวว่าหน้าจะเป็นทางม้าลายเป็นขาวดำขาวอะไรอย่างเงี้ยรับรองว่าอันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคถ้าสีผิวประมาณโมเมนะคะถ้าขาวกับโมเมอาจจะเห็นชัดขึ้นมาอีกนิดนึงหรือถ้าเป็นคนที่ผิวเข้มตัวนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์ในแง่ของสีนะคะยังไงก็ลองเทียบดูแล้วกันว่าประมาณไหนแต่สำหรับมุมเมเองเนี่ยเดี๋ยวสวอชสีให้ดูเบาๆแล้วกันเนาะว่าถ้าอยู่บนหลังมือนะคะมันจะเป็นประมาณไหนนี่แตะขึ้นมาไม่ต้องเยอะนะคะนิดหน่อยแล้วมุมก็จะแตะลงไปเลยมันจะเข้มขึ้นประมาณตรงกลางเองมุมไปแตะลงไปตรงประมาณวงตรงกลางนี้นะคะเหมือนคล้ายๆกับคุชชั่นแบบนะคะแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยมันใช้กรอบรูปหน้าได้ค่อนข้างดีเราก็เลยชอบเขามากๆนะคะเฮ้ยซีซั่นนี้ผลิตภัณฑ์เกาหลีเยอะนะเนี่ยมีนีดลี่มีจองแซมบุนมี 3CE ยังก่อนยังไม่หมดพิริเพราอะไรใดทำไมดิฉันกลายเป็นผู้หญิงเกาหลีไปแล้วหรอหรือยังไงจริงๆหลายๆคนมีคอมเมนต์มาภูมิใจนะว่าพี่เปิดใจให้ผลิตภัณฑ์เกาหลีเอาจริงอ่ะพี่ไม่เคยมีปัญหากับผลิตภัณฑ์เกาหลีเลยมันแค่ว่าพี่อ่ะไม่ได้เป็นคนแต่งหน้าสไตล์เกาหลีไงเพราะฉะนั้นบางทีอ่ะผลิตภัณฑ์เกาหลีอ่ะมันก็เลยเหมือนแบบพี่ต้องใช้เวลาแป๊บนึงกว่าพี่จะทำความเข้าใจเขาว่าพี่จะต้องใช้ยังไงให้มันถูกกันนึกออกไหมแต่พอใช้แล้วนั้นเข้าวงการเกาหลีแล้วออกยากจริงๆเพราะว่าผลิตภัณฑ์เขาดีนะอยู่อันนี้นะคะทาง Peri Pera Thailand นะคะส่งมาให้มูเมเนาะอันนี้คือพาเลทที่ชื่อว่าAround Brown นะคะสี Daily Brown นะถ้าโมเมเข้าใจถูกต้องนะคะคือมันเป็นพาเลทที่สวยมากเลยอะเปิดออกมานะคะลายที่เห็นเนี่ยมันไม่ได้เป็นลายที่อยู่บนอายแชโดว์นะเราต้องเอากระดาษออก1อันปึ๊บเราก็จะได้พาเลทที่เป็นสี Everyday Color ที่แต่งได้จริงมีทั้งสีแมตต์สีชิมเมอร์กลิตต่างๆเดี๋ยวสวอชให้ดูส่วนหนึ่งเดี๋ยวขอเช็ดที่หลังมืออันนี้ก่อนอันนี้นะคะเป็นสวอชสไตล์โมเมแล้วกันเนาะอาจจะไม่ได้สวอชสวยงามอะไรมากนะคะแต่ว่าสีของเขาอะคือมันชัดหมดเลยอะคุณผู้ชมสีที่เป็นสีแมตต์นะคะมีทั้งน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลกลางๆน้ำตาลออกแดงนะคะสีสไตล์โทนอิดๆแล้วก็มีทั้งเนื้อแมตต์เนื้อชิมเมอร์เนื้อ
กลิตเตอร์คือมันแบบรวมกันเอาไว้หลากหลายมากแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะเจอพาเลตของเกาหลีที่เราชอบขนาดนี้อันนี้ก็ใช้อยู่บนเปลือกตาวันนี้ไม่มีสีของอย่างอื่นเลยนะคะนอกจากพาเลตนี้นะมีเบสเป็นสีนี้นะคะแล้วก็กระบอกตาผสม2สีนี้เข้าด้วยกันหางตาผสม2สีนี้เข้าด้วยกันแล้วก็กลิตเตอร์ตรงกลางเป็นอันนี้กับอันนี้นะคะสวยเลยแล้วมันก็ใช้แต่งได้แบบ everyday look นะคะแล้วพิกเมนต์ของอายแชโดว์สไตล์เกาหลีเนี่ยมันจะไม่เข้มมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นมันเหมาะกับมือใหม่หัดแต่งคือต่อให้ใช้เยอะถูแปรงลงไปเยอะอะมันก็ยังไม่หนักมือนะคะอย่างที่เห็นว่ามันเกลี่ยออกมาแล้วเนี่ยมันมีความละมุนอยู่แล้วก็กลิตเตอร์หรือว่าชิมเมอร์ของเขาก็คือปึ้งจึ้งอยู่ใช้ได้นะคะเนี่ยพาเลตนี้เป็นพาเลตที่เซอร์ไพรส์มากแล้วก็ดีใจที่ได้พูดคุยกับทาง Peripera Thailand นะคะว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์เข้ามาเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไปซื้อตามช่องทางต่างๆแล้วอาจจะหาเทสเตอร์ยากอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้มีโอกาสทดลองจริงจังนะคะจะบอกเลยว่าคุณภาพของดีมากๆนอกเหนือจากกลุ่มของลิปของเขาที่ดังอยู่แล้วเนี่ยมุมไปชอบอายแชโดว์มากๆเลยจริงๆโดยเฉพาะพาเลตนี้นะยังไงใครอยากรู้ก็ไปลองหาดูได้ใน Official นะคะเข้าไปดูในร้านใน Lazada นะคะตัวนี้ก็มีอยู่นะยังไงก็ไปลองดูกันก็แล้วกันนะคะเป็นอายแชโดว์ที่แบบประทับจิตมากเวอร์ก็คือดีเช็ดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องสวอชอีกหลายอย่างกลิตเตอร์ก็คือออกยากมากแม่ติดทนเวอร์สำหรับแก้มนะคะมีอีกตัวนึงที่เพิ่งออกมาแล้วก็ตั้งแต่ได้มาประทับใจมากเพราะว่าคุณก็ทราบอยู่แล้วว่ากล่องนี้หน้าตาคุ้นๆมันคือฮูล่าจาก Benefit แต่ว่าเป็นรุ่น Glow จ้ะคือนางมีความชิมเมอร์เพิ่มเข้ามาหลายๆคนที่คงสงสัยมาตลอดว่าทำไมฮูล่ามันมีแต่แมตต์อ่ะในที่สุดเขาก็ได้ยินเราแล้วจ้ะแล้วเขาก็ทำรุ่นที่เป็น Glow ออกมานะคะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะคือมันจะมีความแบบชิมเมอร์เป็นชิมเมอร์บรอนเซอร์แล้วอะไม่ใช่แมตต์บรอนเซอร์อีกต่อไปซึ่งนี่คือสิ่งที่อยู่บนหน้าของเราและมันสวยมากมันคือเฉดที่แบบดีของฮูล่าแต่ว่ามีความชิมเมอร์เข้ามาแล้วซึ่งมันทำให้เราไม่ต้องมานั่งแคร์เรื่องการไฮไลท์ใดๆทั้งสิ้นฉ่ำเลยแฮปปี้เลยมีความสุขเลยปัดตัวเดียวแล้วได้ความแบบบ่มแดดถึงแม้ว่าปัจจุบันฝนตกหนักไม่มีแดดถ้าไม่แห้งเหม็นหืนก็ใดๆแก้มฉันบ่มแดดจ้ะสำหรับใครที่อาจจะเคยคิดว่าแบบชอบเฉดนี้นะแต่ไม่ชอบความแมตต์ด้านของมัน Your wish came true จ้ะแล้วก็เนื้อก็ดีเกลี่ยง่ายเหมือนตัวที่เป็นแมตต์เลยนะคะมุมใหม่ก็ไม่มีปัญหาอะไรกับเขาแล้วเป็นความชิมเมอร์ที่ไม่ชังกี้อ่ะไม่เป็นเม็ดกลิตเตอร์มุมใหม่ว่ามันเป็นบรอนเซอร์ที่แบบหลายๆคนที่เป็นสายชอบบรอนเซอร์บ่มแดดเหมือนเราไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยต้องถูกใจแน่นอนค่ะก่อนที่จะไปผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของลิปส์นะคะอีกตัวนึงจาก benefit ที่ชอบมากๆเลยนะคะนั่นก็คือ The Professional Super Setter ค่ะอันนี้ก็จะเป็น setting spray นะคะที่เน้นในเรื่องของการช่วยแบบเบลอผิวเบลอรูขุมขนเหมือนแบบ setting spray filter ว่าอย่างนั้นนะคะคือตัวเนี้ยชอบที่ละอองเขาละเอียดมากเป็นเหมือนแบบละอองเบาๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีจะรู้สึกเหมือนเอ๊ะฉีดหรือยังโดนหน้าหรือยังแม่อะไรอย่างเงี้ยวิธีการก็คือให้ฉีดแบบค่อนข้างห่างแล้วก็ให้มันค่อยๆตกกระทบลงบนหน้าเรานะคะมันจะไม่รู้สึกเหมือนแบบฉีดแล้วแบบหน้าเปียกหรือมีละอองน้ำอยู่บนหน้าใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ช่วยให้เมคอัพติดทนนานมากขึ้นเรื่องของการเบลอรูขุมขนเนี่ยมุมไม่ว่าใช้ setting spray อย่างเดียวมันอาจจะไม่พอถึงแม้ว่าตัวนี้เขาจะพูดเรื่องของการเบลอรูขุมขนก็ตามแต่เขาแนะนำว่าให้ใช้คู่กับตัว professional ที่เป็น primer จะเป็นสูตรไหนก็ได้นะคะจะให้ผลลัพธ์ในเรื่องของการเบลอรูขุมขนได้ดีกว่าแต่มุมไม่เห็นผลในเรื่องของการช่วยเซตเมคอัพให้ติดทนนานแล้วก็ความรู้สึกเหมือนว่ามันมีเหมือนฟิลเตอร์เบาๆให้หน้าของเราเนี่ยมันดูนวลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ชอบความที่มันไม่ได้แบบทำให้หน้าเปียกไม่ต้องมาแบบนั่งพัดกันให้เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้จาก Benefit ก็เป็นอีกตัวที่ชอบแล้วก็ใช้บ่อยตั้งแต่ได้มาค่ะมาที่กลุ่มของลิปส์กันบ้างดีกว่านะคะริมฝีปากช่วงนี้ใช้อะไรบ่อยเดือนที่ผ่านมาหลังจากที่แน่นอนแหละใช้ลิปของตัวเองนะคะนั่นก็คือ DDC Liquid Lip ก็เป็นตัวที่ใช้บ่อยมากๆอยู่แล้วในช่วงที่ทาปากแดงแต่พอวันไหนอยากจะทาปากสายนูดสายชมพูสายอะไรอย่างนี้บ้างนะคะจะมี 2-3 ตัวที่หยิบบ่อยๆเนาะอย่างตัวแรกเลยนะคะก็คือ Tinted Love จาก Charlotte Tilbury นั่นเองค่ะ
ัวนี้เป็นสีแซนทายูโฟเรียนะคะก็คือจะเป็นทินแบบสีออกนูดนูดไม่ได้มีสีแบบที่แบบชัดเจนอะไรมากแต่ว่าติดทนอยู่บนปากได้ดีแล้วเป็นทินที่แบบไม่ใช่ทินกินเลือดอ่ะเป็นทินโอเคไม่ตกใจนะคะเนี่ยพอทาไปอ่ะมันก็จะให้สีชมพูส้มๆแล้วก็รองอยู่บนปากเราให้มันมีสีระเรื่อระเรื่ออยู่ตลอดนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ทินที่แบบเห็นชัดว่าเป็นทาทินบนสีปากของโมเมเนี่ยมันค่อนข้างจะได้เป็นเหมือนสีปากของตัวเองที่เข้มขึ้นนิดนึงถัดมานะคะเป็นตัวที่กดมาเองนะคะจริงๆแล้วอันนี้คือเฮร่านะคะเฮร่าก็เป็นแบรนด์ที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยดีเนาะสายเกาหลีบอกแล้วว่าเนี่ยคลิปนี้มีของเกาหลีเยอะนะคะอันนี้เป็นคอลแลบระหว่างเฮร่ากับ I am นะคะโมเมไม่แน่ใจในเรื่องของแบรนด์เหมือนกันนะแต่ว่าสีก็คือสี268ชื่อว่า Sensual Powder Matte นะคะอันนี้คือสิ่งที่ทาอยู่บนปากนี่เลยแบบไม่มีใครผสมเลยนะคะมันจะเป็นแมตต์แต่ว่าเป็นแมตต์แบบมูสมูสอะค่ะพอเห็นไหมแล้วมุมเมก็ทาอย่างเงี้ยนะคะบนปากแล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยๆเอาให้มันเป็นฟุ้งๆเบลอๆตามสไตล์เกาหลีเนาะมันก็จะได้สีที่ออกแบบส้มๆแต่อยู่บนปากมุมเมมันจะมีความชมพูนิดนึงเพราะว่าพื้นปากเรามันมีสีชมพูอยู่พอสมควรนะคะมันก็ออกมาเป็นสีที่แบบใช้ได้ทุกวันแล้วก็พอเกลี่ยแบบเนี้ยมันจะไม่ติดแมสเลยนะคะมุมเมชอบมากก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ถูกอกถูกใจจริงๆรุ่นเนี้ยที่ไม่ได้เป็นแบบคอลแลบกับ I am อ่ะก็ได้ข่าวว่าเป็นลิปตัวดังของ Hera อยู่แล้วนะคะก็ลองกดมาดูไม่เคยลองใช้ของเขามาก่อนพอใช้แล้วก็ชอบทีเดียวอีกตัวนึงนะคะเป็นลิปของ YSL อันนี้ชื่อว่ารุ่นThe Slim Velvet Radical นะคะเบอร์301นะคะจะชมพูกว่าเพื่อนข้างๆพอสมควรรุ่นนี้ก็ลักษณะเนื้อคล้ายๆกับรุ่นที่โมเมสวอชไปของ Hera เมื่อกี้นี้แต่ว่ามันมาในลักษณะของลิปที่เป็นแท่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะใช้ง่ายกว่าลิควิดอันนี้จะออกชมพูกว่าเป็นสีที่โมเมว่าทาแล้วแบบโอ๊ยสวยสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบสาววัยรุ่นนะคะแบบผิวดีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ชอบสีเข้ากับเสื้อเชยูนะอันนี้เป็นรุ่นที่แบบเฮ้ยชอบมากเพราะว่าเนื้อมันเบาจริงๆแล้วก็คือมันทาได้หลายแบบจะทาแบบเต็มๆอ่ะเดี๋ยวมึงไปลองไม่เกลี่ยให้ดูนะทาแบบธรรมดานะคะในฝั่งนี้นะคะทาแบบเต็มปากเนี่ยก็คือก็ดูฝรั่งดูสวยเลยนะคะหรือว่าจะเบลอออกมาให้กลายเป็นแบบลุคเกาหลีแบบนี้ก็สวยสีนี้เป็นสีที่ชอบมากจริงคือจริงๆเขาส่งมาให้ทุกสีนะคะของรุ่นนี้แต่ว่าสีนี้เป็นสีที่หยิบใช้บ่อยที่สุดในช่วงที่ผ่านมาถ้าเกิดอยากได้ทินก็จะอันนี้ถ้าเกิดอยากได้ความพาวเดอร์แมตแต่เป็นส้มๆก็จะเป็นอันนี้ส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นเนื้อแบบเวลเวทอย่างตามชื่อของเขาก็คือออกมาเป็นลุคแบบเนื้อกำมะหยี่นะคะสวยทั้ง3อันมองไหมว่าเป็นลิปที่รับรองว่าถ้าเกิดใครชอบสไตล์สีประมาณอย่างเงี้ยทาได้แน่นอนแล้วก็จะแฮปปี้กับมันแน่นอนเลยทีเดียวนะคะอันสุดท้ายสำหรับเฟเวอริตนี้นะคะเป็นสิ่งที่แปลกแต่ว่าไปวาวอนเขาจนได้มาตอนที่ออกมานะคะคือก่อนหน้าที่จะล็อกดาวน์ในครั้งล่าสุดเนี่ยนะคะดิปทีคเขาออกคอลเลกชันที่เป็นคอลเลกชันของซัมเมอร์มาซึ่งมันได้แรงบันดาลใจมาจากแบบความทะเลเมดิเตอร์เรเนียนต่างๆตอนแรกงงมากว่ามันคืออะไรเพราะเขาเขียนแค่ว่า Summer Body Spray with Essential Oils นะคะอันนี้เป็นกลิ่นที่ชื่อว่าซิตรองเนลกับเจเรเนียมนะคะแต่ในเว็บไซต์ของ Deep Teak ตอนที่ออกมาเขาบอกว่าสิ่งนี้กันยุงสเปรย์กันยุงของ Deep Teak แต่ว่ามันเป็นสเปรย์กันยุงที่ไม่มีความแบบเหม็นตะไคร้หรือว่าแบบมีกลิ่นพืชพันธุ์ที่เราไม่อยากให้อยู่บนตัวเราอยู่มันเป็นกลิ่นที่เฮ้ยเหมือนฉีดน้ำหอมเลยอะแล้วกันยุงได้จริงอันนี้สัญญาเพราะว่าฉีดแล้วก็ออกไปเดินนอกบ้านในยามกลางคืนใดๆฉันรอดฉันไม่โดนยุงกัดมันเป็นลิมิเต็ดแต่ล่าสุดเพิ่งพูดคุยกับทาง LINE Official ของ Deep Teak Thailand นะคะแล้วก็พอห้างเปิดก็ได้เข้าห้างไปถามเขาบอกว่ายังมีอยู่นะเพราะว่ามันเหมือนมีสต็อกเข้ามาช่วงก่อนล็อกดาวน์แป๊บเดียวแล้วห้างมันก็ปิดใช่ปะเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ยังมีอยู่และไม่ค่อยมีใครรู้ว่าสิ่งนี้ฉีดยุงจ้ะไม่ใช่ฉีดยุงให้ตายนะฉีดเราให้พ้นจากยุงนะไม่ใช่เอาไปแล้วก็ไปฉีดห้องนะเสียดายของเป็นสเปรย์เนื้อแบบเนื้อดีมากๆแต่มันจะมีปลายแบบความตะไคร้นิดเพราะว่านั่นคือส่วนประกอบที่ไล่ยุงอยู่แต่ว่านอกเหนือจากนั้นอ่ะมันก็เหมือนเป็นบอดี้สเปรย์ที่แบบที่ดีเลยแล้วก็นุ่มผิวฉีดไม่รู้สึกแบบแห้งตึงอะไรใดๆทั้งสิ้นสิ่งนี้ถ้าเกิดจะต้องไปตจว.
ต่างจังหวัดใดๆดิฉันก็คือจะเอาใส่กระเป๋าเลยแล้วดิฉันจะสาดที่ขาเลยเวลาไปนั่งกินข้าวตอนกลางคืนมันเลิศมากพูดโอ๊ยข้าวของในซีซั่นนี้คือแฮปปิ้งมากจริงๆนอกเหนือจากเรื่องของผลิตภัณฑ์บิวตี้นะคะหลายๆคนก็ถามเข้ามาถึงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์บ้างเนาะว่าเป็นยังไงอะไรมีซีรีส์อะไรดูอ่านหนังสืออะไรยังไงไหมบอกเลยเดือนที่แล้วไม่ได้อ่านหนังสือเลยจ้ะแม่เพราะว่าอะไรเพราะคลิปมันเยอะมากอย่างที่เห็นเนาะก็คือแต่ละสัปดาห์เนี่ยมีคลิป 1-2 คลิปตลอดนะคะจริงๆใจโมเมอยากจะพุชให้ได้ถึง3บางสัปดาห์ก็เลยจะมี3แต่ว่าบางสัปดาห์มันไม่ไหวจริงๆเพราะว่าทำอยู่คนเดียวนะคะดิฉันไม่ได้มีทีมตัดต่อดิฉันไม่ได้มีใครใดๆทั้งสิ้นดิฉันมีดิฉันมีสตูมีคอมทำเองอยู่ตรงนี้ในห้องนี้นะคะมันก็เลยเหมือนแบบอ่านหนังสือน้อยลงไปมากนะคะแต่ว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีการซื้อพวกหนังสือที่เป็นสิ่งที่ฝรั่งเขาเรียกว่า coffee table book นะคะก็คือหนังสือสวยงามที่เอาไว้วางบนประดับตกแต่งบ้านหรือว่าเอาไว้วางบนโต๊ะกาแฟอะไรอย่างเงี้ยสวยๆคือซื้อมาเป็น prop ในการถ่ายภาพ1แต่ว่า2ก็คือหนังสือพวก coffee table book เนี่ยอย่างโมเมล่าสุดซื้อหนังสือของทอมฟอร์ดมาก็รู้สึกว่าเออมันมีทั้งภาพแล้วมันมีทั้งเรื่องราวมันมีอะไรเยอะแยะมากมายที่เกี่ยวกับแบรนด์ที่เราชื่นชอบขออนุญาตหยิบตัวอย่างมาให้ดูเล่มหนึ่งนะคะอันนี้เป็นหลุยส์วิตตงซิตี้แบ็กส์นะคะเป็นหนังสือ Coffee Table Book ที่สวยงามมากแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ความสวยงามคุณผู้ชมมันมีเรื่องราวของแบบกระเป๋าต่างๆของหลุยส์วิตตงแบบเยอะมากอะอย่างรุ่นที่มันเคยออกมาไม่ทำแล้วอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือโมเมเป็นคนที่ชอบหนังสือแบบนี้มากจะยอมลงทุนกับพวกหนังสือแบบนี้เพราะว่ามันเป็น conversation piece เวลาที่มันอยู่บนโต๊ะมันไม่ใช่แค่ประดับตกแต่งโมเมจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยเข้าใจหนังสือที่เป็นหนังสือ mock up อ่ะคือทำให้เห็นว่าเหมือนเป็นหนังสือแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หนังสือเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราจะเสียเงินซื้ออะไรอย่างเงี้ยมาตกแต่งอ่ะ1เราต้องได้การตกแต่งที่สวยงามด้วยโมเมว่าตัวหนังสือเองที่มันทำขึ้นมาแบบจริงจังอ่ะมันมีความประณีตมากกว่าแล้วถ้าคุณทราบดิฉันเป็นคนที่ชอบกระดาษชอบสมุดหนังสือเครื่องเขียนอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นน่ะการจับหนังสือหรือแบบสมุดที่มันมีน้ำหนักอ่ะแล้วมีเรื่องราวที่เราอ่านได้จริงๆอ่ะมุมไปว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากว่าการไปซื้อหนังสือม็อกอัพมาแค่ให้ถ่ายรูปสวยเพราะฉะนั้นน่ะมุมไปจะมีหนังสือสไตล์เนี้ยอยู่ค่อนข้างเยอะมากอย่างที่บอกก็จะมีแบบ Little Black Jacket ของ Chanel มีหนังสือ Tom Ford ที่หนามากและหนักมากนะคะหนังสือของ Alexander McQueen อะไรเงี้ยคือค่อยๆเก็บมาตลอดนะคะถ้าถามว่าอ่านอะไรแบบเป็นpocket book หรือเป็นพวกนิยายอะไรเงี้ยไม่ได้อ่านเลยส่วนใหญ่ในเดือนที่ผ่านมาก็จะพยายามเดินเนี่ยตามชั้นหนังสือของตัวเองแล้วก็แบบหยิบโน่นหยิบนี่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยหนังสือเล่มนี้เราซื้อมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะมันแบบมีเรื่องราวอะไรนะค่อยๆหยิบมาแบบเปิดดูทีละนิดทีละหน่อยเพื่อ remind ตัวเองถึงสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่เราชอบนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับแฟชั่นแหละเพราะว่าหนังสือพวกนี้มันก็จะเป็นหนังสือที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแบรนด์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ให้ความรู้ดีนอกจากเรื่องของหนังสือแล้วนะคะก็ดูซีรีส์เกาหลีเยอะในเดือนที่ผ่านมาอันนี้แอบบอกว่าแบบได้คอนเวิร์ตตัวเองกลายเป็นคนที่ดูซีรีส์เกาหลีไปแล้วเรียบร้อยนะคะซีรีส์ฝรั่งแทบจะไม่ได้ดูเลยนะคะดูพวกด็อกคิวเมนทารีมากกว่าก็คือสารคดีต่างๆนะคะแต่ว่าซีรีส์เกาหลีที่ดูในเดือนที่ผ่านมาก็มี Birth of Beauty นะคะซึ่งก็เบาสมองไลท์ๆดีนะคะไม่เล่าไม่สปอยแล้วกันเนาะอะไรต่างๆแล้วก็แน่นอนที่หลายๆคนดูในช่วงที่ผ่านมาน่าจะเหมือนโมเมก็คือ The Penthouse ซึ่งเอาจริงๆอ่ะโมเมรู้สึกว่าซีซั่น3อ่ะมันออกทะเลไปไกลมากแล้วอ่ะเนาะแต่ว่าก็คือดูมาตั้งแต่ซีซั่น1อ่ะก็อยากรู้ว่าจุดจบของใครมันจะไปในทิศทางไหนเรื่องไหนอะไรยังไงนะคะสนุกดีแต่แค่รู้สึกว่าคือเรื่องราวมันเริ่มค่อยๆออกทะเลแล้วก็มีคนตายทิพย์เยอะจังอะไรเงี้ยคือไม่ตายจริงอะไรเงี้ยเหมือนจะตายแล้วไม่ตายอะไรเงี้ยไม่ได้อินเท่าตอนซีซั่นแรกอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะดูให้มันจบเนาะจะได้รู้เรื่องราวมี Love Featuring Marriage and Divorce นะคะซึ่งดูตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วก็มาซีซั่นที่2ซีซั่น2จบอีหยังวะมากเลยไม่สปอยอีกเช่นกันเผื่อใครยังไม่ได้ดูเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวนะคะ3ครอบครัวที่เป็นแบบคู่สามีภรรยาแล้วก็จะมีตัวละครอีกเยอะแยะมากมายทั้ง3คู่เนี่ยผู้ชายไปมีกิ๊ก
หรือไปมีภรรยาน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความแตกต่างกันมันถึงได้ชื่อว่า love featuring marriage and divorce นะคะก็คือความรักที่มีทั้งการแต่งงานแล้วก็การหย่าร้างนั่นเองนะคะแต่ซีซั่น2คือแบบอีหยังวะมากเท่าที่ดูตอนจบก็คงต้องมีซีซั่น3อีกนั่นแหละนะคะก็คงติดตามกันต่อไปส่วนเรื่องที่เขาฮิตกันมากๆอย่าง Nevertheless นะคะมุมเมย์ไม่ได้ดูแบบตั้งใจดูเพราะว่าไม่อินอะไม่อินกับใครเลยอะไม่อินกับยูนาบีแล้วก็ไม่อินกับพระเอกด้วยอะไม่รู้ว่าทำไมอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องราวมันดูกุ๊กกิ๊กวัยรุ่นมากจริงๆจนดิฉันเริ่มรู้สึกว่าเออมันพ้นในช่วงวัยรุ่นของดิฉันมาไกลมากแล้วอะไรเงี้ยดิฉันก็เลยไม่ได้แบบวีดวาดกระตู้ไปกับเขาด้วยแต่ว่าก็ชอบความสวยของน้องยูนาบีนะว่าแบบเออลุคสวยผมเผิ่มอะไรเงี้ยแล้วก็ดูมีความเป็นธรรมชาติดูไม่ใช่นางเอกเกาหลีที่ดูปรุงแต่งหรือว่าต้องแต่งตัวไฮเอ็นไฮแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาเพราะปกติเวลาเราเห็นซีรีส์เกาหลีในช่วงที่ผ่านมาที่เป็นพวกอะไรแบบเนี้ยมันก็จะค่อนข้างเน้นเรื่องความแพงความหรูหราอ๋อพูดถึงความแพงความหรูหราเดี๋ยวจะพูดอีกเรื่องนึงก็โอเคยูนาบีก็เลยไม่อินนะคะแต่เรื่องที่ดูแบบตั้งใจดูและอินมากๆก็คือเรื่องที่ชื่อว่า Mind เรื่องนั้นเนี่ยก็คือดูต่อมาจากแบบช่วงที่รอ The Penthouse Season 3ไม่มีอะไรดูก็เลยดู Mind นะคะอู้ยมันเวอร์แล้วก็อยากรู้เวอร์ว่าใครเป็นใครทำอะไรใครฆ่าใครครับบอกว่ามันช่างวุ่นวายนะคะอันนี้ก็สปอยไม่ได้ถ้าเกิดใครรู้สปอยแล้วหรือดูแล้วนะคะคุณก็จะเข้าใจว่าดิฉันก็รู้สึกอินกับความแบบ Empower Women ของเรื่อง Mind มากๆจริงเพราะเรารู้สึกว่าตัวละครหญิงที่เป็นตัวละครหลักในเรื่องนี้เนี่ยสะใภ้ใหญ่กับสะใภ้รองเนี่ยเป็นตัวละครที่เขาให้น้ำหนักเยอะแล้วก็เป็นตัวเดินเรื่องที่สำคัญแล้วก็ทั้งคู่ก็ดูมีความเฟมินิสต์มีความต่อสู้เพื่อสิ่งที่ตัวเองควรจะได้รับนะคะก็ชอบเรื่องนั้นสำหรับมายเนี่ยดูจบแล้วก็แบบโหชอบมากนะคะตอนนี้กำลังจะดูอะไรกำลังจะเริ่มดู The Clown Crownที่เป็นแบบย้อนยุคนะคะเพราะว่าเห็นมีคนพูดถึงว่าดีมากๆนะคะแล้วก็โฮมทาวน์ช้าๆเดี๋ยวเราจะเริ่มนะคะแล้วก็เดือนหน้ามาว่ากันว่าเป็นยังไงเพราะว่ามุมมองเป็นคนที่ดูซีรีส์ช้าเพราะว่าทำอะไรหลายอย่างคือไม่สามารถที่จะ binge watch แบบนั่งดูยาวๆได้นานจนเกินไปเพราะว่ามันมีอะไรต้องทำเยอะนะคะก็อาจจะใช้เวลานานกว่าชาวบ้านในการที่จะติดตามซีรีส์นึงให้มันจบเนาะยังไงก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันแต่นี่ก็คือแนะนำซีรีส์ที่ดูแล้วชอบดูแล้วงงดูแล้วเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยให้ได้ฟังกันนะคะเผื่อว่าจะเอาไปแบบดูบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างงี้ก็หวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้ของใหม่ๆนะคะจากที่โมเมนเล่าให้ฟังเนี่ยเอาไปทดลองไปลองดูกันซิว่ามันมีอะไรที่ถูกใจบ้างตอนนี้ห้างก็เปิดให้เราได้สามารถช้อปปิ้งกันได้แล้วนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครยังไม่ออกไปไหนยังมีความกังวลอยู่อะไรเงี้ยก็ช้อปออนไลน์ได้เกือบทุกอย่างที่โมเมนพูดถึงไปทั้งหมดเลยนั่นเองนะคะหวังว่าคุณจะถูกใจกันแล้วก็ถ้าเกิดใครเป็นสายซีรีส์สายหนังสือหรือสายอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเอา recommendation ที่โมเมนแนะนำไปนะคะไปลองเลือกชมเลือกอ่านอะไรกันอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะหวังว่าคงจะถูกใจกันนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงกลับมาพบกันในคลิปหน้าคลิปนี้ตอนนี้อยากให้ดูนาฬิกามากเลยอะที่ถ่ายอยู่เนี่ยนี่คือเวลา 5:30 นนะจ๊ะไม่ใช่เวลา 11:30 นครึ่ง 5:30 นครึ่งเพราะฉะนั้นควรจะไปล้างหน้าแล้วก็นอนได้แล้วล่ะวันนี้ไปแล้วนะคะลาละค่ะสวัสดีค่ะง่วงแล้วอยู่